สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ลอยพุงนะครับวันนี้เรามาทำเมนูผัดปลากระป๋องใส่ไข่แบบง่ายๆกันดีกว่านะครับก็เราตั้งกระทะนะครับผมใส่น้ำมันพืชนะครับเป็นนิดหน่อยนะเอาหอมแดงซอยนะครับลงไปสักหนึ่งหยิบมือนะครับผมครับผัดให้หอมนะครับเอาตัวปลากระป๋องใส่ลงไปนะครับ1กระป๋องนะครับพร้อมน้ำนะครับผมเมนูง่ายๆนะครับเป็นเมนูอร่อยสุดประหยัดนะหรือว่าจะไปประยุกต์เป็นอาหารตามสั่งก็ได้นะครับเมนูนี้ปลากระป๋องเนี่ยเวลาเอามาผัดกับน้ำมันเนี่ยกลิ่นเขาจะหอมมากนะครับนะครับปรุงรสง่ายๆนะครับใส่แค่น้ำปลานิดหน่อยก็พอนะครับก็ตอกไข่ลงไปนะครับเอาไข่เซตตัวแป๊บหนึ่งนะครับนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปราดข้าวได้เลยนะนี่นะครับข้าวสวยพร้อมนะครับปลากระป๋องพร้อมนะราดได้เลยนะครับถ้าใครจะทำเป็นแบบต้มยำนะครับก็เอาเครื่องต้มยำใส่ไปนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับก็ซอยแล้วก็ผัดไปด้วยนะแต่นี้คือเราก็จะทำแบบง่ายๆเนาะแต่งหน้าด้วยหอมแดงซอยนะครับใบมะกรูดซอยนะครับผมแล้วก็พริกซอยนะครับถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกเยอะนะครับผมทานคู่กับพริกน้ำปลานะครับแล้วก็บีบมะนาวใส่สักนิดนึงนะรับรองว่าอร่อยเด็ดนะครับผมโอเคก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับที่สามารถทำได้ในมื้อแบบประหยัดนะครับแล้วก็รวดเร็วด้วยนะวันนี้ต้องลาไปทานข้าวก่อนนะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ